เรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่สหรัฐอย่าง General Motors และบริษัทด้านอากาศยานอันดับต้นๆของโลกอย่าง Lockheed Martin จับมือการพัฒนารถสำรวจดวงจันทร์รุ่นใหม่หวังใช้จริงในภารกิจ Artemis สนับสนุนโดยมั่นใจใช้อย่างโอตานิและแน่นอนว่าได้บริษัทระดับโลกมาร่วมมือกันแบบนี้หน้าตาของรถรับประสิทธิภาพการใช้งานก็คงไม่ธรรมดาค่ะโดยรถสำรวจดวงจันทร์ที่ทั้ง2บริษัทจะพัฒนาคาดว่าจะออกมาในทรงรถแบบบักกี้หรือรถยนต์ขนาดเล็กที่มักใช้ขับขี่บนพื้นที่ครุขระซึ่งบริษัทตั้งเป้าว่าตัวรถที่ได้จะต้องมีความทนทานและสามารถปฏิบัติงานอยู่บนดวงจันทร์ได้อย่างน้อยถึง10ปีนอกจากนี้ยังต้องรองรับการขับขี่ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ควบคุมโดยนักบินอวกาศรวมถึงต้องสามารถทำความเร็วได้อย่างน้อย19กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ทำได้ดีกว่ารถสำรวจดวงจันทร์ในยุคอพอลโลเมื่อราวๆ50ปีที่แล้วถึง2เท่าค่ะโดยทางฝั่งของ General Motors จะดูแลเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่รวมถึงการทดสอบและการจำลองการทำงานบนดวงจันทร์เพราะบริษัทเองมีประสบการณ์จากสมัยช่วย Boeing พัฒนารถสำรวจดวงจันทร์ในยุคภารกิจอพอลโลมาก่อนค่ะในขณะที่ฝั่งของ Lockheed Martin ก็มีประสบการณ์ในการทำอากาศยานประเภทต่างๆรวมถึงดาวเทียมและธุรกิจด้านอวกาศอื่นๆนอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับ NASA มาแล้วหลายครั้งด้วยโดยทั้งนี้เป้าหมายของทั้ง2บริษัทก็คือเข้าชิงสัญญาว่าจ้างของภารกิจ Artemis ภารกิจการสำรวจดวงจันทร์มูลค่ามหาศาลของ NASA ที่พามนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งรวมถึงเทคโนโลยีที่ได้จากการพัฒนารถสำรวจดวงจันทร์ก็จะถูกนำไปต่อยอดใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมเรือและรถไฟต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ